วิธีรีเซ็ต Windows 7 ทำเองได้ไหมต้องใช้แฟลชไดรฟ์หรือว่าแผ่น DVD ลง Windows หรือเปล่ามาดูกันครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel คอมคราฟด้วยนะครับสวัสดีครับผมบอลคอมคราฟนะครับคลิปนี้แอดมินบอลจะมาสอนวิธีการรีเซ็ต Windows 7 กันนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแอดมินบอลได้สอนวิธีการรีเซ็ต Windows 10 กันไปแล้วนะครับแต่ก็มีหลายคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์กันมาว่าอยากให้แนะนำวิธีการรีเซ็ต Windows 7 บ้างนะครับผมซึ่งแอดมินบอลเนี่ยก็ไปหาข้อมูลลองผิดลองถูกมาหลายรอบมากเลยทีเดียวนะก็มีข้อสรุปมาดังนี้นะครับก็คือถ้าเครื่องไหนที่อยากจะรีเซ็ต Windows 7 นะครับจำเป็นต้องใช้ Windows แท้ที่ติดมากับเครื่องหรือว่าเครื่องที่มี Product Key ของแท้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเครื่องที่ไม่ได้มี Product Key หรือว่าไม่ได้ Activate เนี่ยจะไม่สามารถรีเซ็ตเองได้จำเป็นต้องใช้ตัว Flash Drive หรือว่าแผ่น DVD ในการลง Windows นั่นเองนะพูดง่ายๆคือต้องลงใหม่เท่านั้นเลยส่วนอีกวิธีนะครับก็คือการใช้ System Restore นะผมจะเป็นการลง Windows เวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับผมที่ตัว Windows เนี่ยได้ Backup ไว้นะครับซึ่งวิธีการทำเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูครับก่อนเลยนะครับเพื่อนก็อย่าลืม Backup ไฟล์กันไว้ด้วยนะครับทั้งในส่วนของหน้า Desktop แล้วก็ Drive 4 นะครับผมซึ่งถ้าหากเรา Restore ไปแล้วเนี่ยไฟล์มันอาจจะหายได้ Backup ไว้ปลอดภัยไว้ก่อนนั่นเองนะครับหลังจากที่เรา Backup เสร็จแล้วนะก็ไปที่ปุ่ม Start นะครับผมเข้ามาจากนั้นก็ไปที่ Control Panel นะครับผมเลือกBackup and Restore นะครับตรงนี้เลยจากนั้นนะครับก็กดตัว Recovery System ด้านล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือก Open System Restore พอขึ้นหน้านี้มาก็กด Next ไปเลยครับในส่วนของหน้านี้นะถ้าเพื่อนคนไหนที่ใช้ Windows 7 มานานนะครับมันจะมีหลายเวอร์ชันนะครับผมแต่ในกรณีนี้ก็คือไอ้บอลเพิ่งลง Windows 7 ไปใหม่นะครับทำให้มีเวอร์ชันแค่ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็เลือกเวอร์ชันที่เราต้องการรีสโตร์ไปนะครับสังเกตตรงเวลาและวันที่ก็ได้นะครับว่าไหนเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเก่าอันนี้ไอ้บอลมีตัวเดียวก็เลยเลือกตัวนี้ไปนะจากนั้นก็กด next ไปเลยครับจากนั้นนะครับก็กด finish นะพอขึ้นหน้านี้มาก็กด yes ไปเลยครับแล้วก็รอมันSystem Restore สักพักหนึ่งซึ่งขั้นตอนตรงนี้นะครับจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ด้วยเนี่ยบอกเลยว่าจะนานกว่านี้เยอะเลยเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ตัว Windows 7 ที่เป็นเวอร์ชั่นถอยหลังกลับมาได้แล้วนั่นเองนะครับผมสรุปนะครับผมถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ใช้ Windows 7 อยู่นะครับอยากจะรีเซ็ตเครื่องแบบตั้งค่าโรงงานใหม่หมดเนี่ยบอกเลยว่าจำเป็นต้องมีคีย์แท้เท่านั้นเลยนะครับถ้าไม่มีคีย์แท้เนี่ยก็ต้องใช้วิธีการ System Restore เนี่ยเหมือนที่แอดมินบอลทำให้ดูตะกี้นี้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆนะครับถ้าอยากจะรีเซ็ตเครื่องเนี่ยแนะนำว่าลง Windows 7 ใหม่เร็วกว่าเยอะนะครับผมแล้วก็ง่ายกว่าด้วยทีนี้เพื่อนหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะไปดาวน์โหลด Windows 7 จากไหนล่ะต้องบอกก่อนนี้ก่อนครับว่าตัว Windows 7 เนี่ยสามารถดาวน์โหลดที่หน้าเว็บ Microsoft ได้นะแต่ก็ต้องมีคีย์แท้ด้วยเช่นกันซึ่งถ้าตัว Windows 7 เนี่ย Microsoft เขาเลิกสนับสนุนไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ปี 2020 นี่เองยกตัวอย่างเจ้าเครื่องนี้เองนะครับตัว HP Pavilion G4 นะครับเป็นเครื่องที่ผมซื้อมาใช้งานเมื่อ 8 ปีก่อนได้นะครับผมตัวเนี้ยสเปคเป็น AMD นะครับผม A64400M นะครับผมเป็นยุคที่ก่อนจะเป็นตัว Ryzen นะครับเป็นช่วงเดียวกับตัว Intel Core i Gen 2 ส่วนตัวแล้วเครื่องนี้นะครับแอดมินบอลเนี่ยใช้ Windows 10 อยู่ก็คืออัปเกรดเครื่องนี้นะครับจาก Hard Disk เป็น SSD แล้วก็เพิ่ม RAM จาก 4 เป็น 8 กิกก็สามารถใช้ตัว Windows 10 ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับไดรเวอร์ทุกอย่างอะไรเนี่ยก็มาครบใช้ได้เลยดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนคนไหนที่ใช้ Windows 7 อยู่เนี่ยแอดมินบอลก็แนะนำว่าเปลี่ยนมาใช้เป็น Windows 10 จะดีกว่าเยอะมากๆนะครับทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการซัพพอร์ตแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยบอกเลยว่ามันดีกว่า Windows 7 เยอะมากๆนั่นเองนะครับผมหรือถ้าใครที่ใช้โปรแกรมที่รองรับเฉพาะ Windows 7 เท่านั้นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแอดมินบอลก็ไม่ได้บังคับอะไรนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวิธีการ Reset Windows หรือว่าการ System Restore ของตัว Windows 7 นะครับซึ่งถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยมีคลิปทิกอะไรอยากให้แอดมินบอลทำอีกก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ